นี่ก็น่าจะเป็นคีย์บอร์ดที่สวยคุ้มค่าแล้วก็เหมาะกับสายคัสตอมที่สุดตอนนี้เลยครับมีทั้งจอทั้งถอดประกอบได้ง่ายและหลายๆสื่อนะครับบอกว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัวเนี้ยจะมาฆ่าเจ้าเลนนี่75ลูกรักของผมแต่มันจะดีขนาดนั้นไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับกับชิวคี ND 75มาเริ่มที่ตัวกล่องกันเลยครับตัวกล่องก็จะมาแบบเรียบง่ายมินิมอลสีฟ้าสดใสแบบนี้เลยมาเดี๋ยวมาดูภายในกล่องกันเปิดมานะครับก็จะเจอคีย์บอร์ดอยู่ในซองกันฝุ่นอย่างดีเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นคู่มือต่างๆแล้วก็ที่แถมมานะครับก็จะมีซิลิก้าเจลเอาไว้สำหรับคัสตอมเอาไว้ม็อดคีย์บอร์ดนั่นเองก็เดี๋ยวจะมาพูดอีกทีตอนที่ผมไปคัสตอมให้ดูแล้วกันแล้วก็เป็นน็อตนะครับสำหรับยึดท็อปเมาส์ก็เดี๋ยวตอนคัสตอมเดี๋ยวผมก็ไปทำให้ดูเหมือนกันก็จะเป็น USB เชื่อมต่อไวเลสมาพร้อมกับสายแพร์ของจออันนี้เดี๋ยวมีเรื่องพูดเหมือนกันเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วก็สาย USB Type-C ครับเส้นใหญ่ดูแข็งแรงมากและนี่ก็คือ ND75 ครับมาในห่อพลาสติกอย่างดีเลยโหนี่ก็น่าจะเป็นเคสที่สวยอันดับต้นๆที่ผมเคยลองจับมาเลยนะเนี่ยทุกคนดูดิมันจะเป็นสีฟ้าที่มีประกายกากเพชรประกายมุกเงี้ยบิ๊บๆๆๆโหสวยมากอ่ะมาดูที่ด้านหลังกันตรงนี้เนี่ยครับผมว่าหลายคนน่าจะชอบมันตรงเนี้ยซะส่วนใหญ่เลยลักษณะจะเป็นเพจที่แกะสลักลายมานะครับตรงนี้จะเป็นลายคำว่า ND ก็คือย่อมาจาก Not Defined โหสวยนะถึงแม้เราจะไม่เห็นตอนพิมพ์ก็เถอะแต่ว่าหยิบขึ้นมาดูแล้วมันสวยอะมาพร้อมกับยางกันลื่น4มุมแบบนี้เลยนี่แล้วก็มาดูตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ตัวนึงของเจ้า ND75 เลยครับก็คือจะมีจอเนี่ยแนวตั้งนั่นแหละแนวตั้งมาให้แบบนี้เลยปกติเขาไม่ค่อยเห็นแบรนด์ไหนทำแนวตั้งนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนอนวางข้างบนอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าแปลกดีอ้าวแล้วจอนี้ทำอะไรได้ล่ะก็มันสามารถใส่ไฟล์จิปเข้าไปได้แบบนี้เลยใส่รูปใส่อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆการเชื่อมต่อโหมดไฟอะไรอย่างเงี้ยได้จากจอนี้เลยเวลาเราเริ่มใช้งานจอนะครับนี่เปิดปุ๊บก็จะติดขึ้นมาอย่างนี้เลยก็จะแสดงสถานะการเชื่อมต่อเวลาแบตเตอรี่วันตี้ต่างๆแล้วก็โหมดที่เราเลือกไว้โดยทุกคนสามารถกดฟังก์ชันบวกกับไอ้ปุ่มเนี่ยบวกอะเพื่อสามารถเปลี่ยนเมนูต่างๆบนจอได้หรือถ้าใครไม่อยากใช้จอครับก็สามารถกดฟังก์ชันบวก delete ได้แบบเปลืองแบตอะอะไรเงี้ยก็ปิดไปได้เลยมาดูเรื่องสีบ้างดีกว่าเจ้าคีย์บอร์ดชิวคี ND75 เนี่ยจะมาให้เลือกถึง4สีนะก็จะมีสี Jet Black Pure White Mountain Blue แล้วก็ Elegant Purple นะครับส่วนที่ผมเลือกมาเป็นสีบลูเนี่ยก็จริงๆคีย์บอร์ดสีสันยังไม่ค่อยมีก็เลยแบบเลือกมาก่อนแต่ก็สวยดีนะเห็นปะอาจจะจัดโต๊ะยากหรือว่าคุมโทนยากไปนิดนึงแต่ว่าก็สวยดีครับสีนี้มาในส่วนของคีย์แคปกับสวิตช์กันนะครับคีย์แคปก็จะเป็น PBT Double Shot ครับคือถ้าเลือกเคสสีไหนอะคีย์แคปที่เราได้มาก็จะเป็นสีนี้เลยแล้วก็การทำสีเข้ามาก็ค่อนข้างดีนะผมว่าน่าจะลอกยากอยู่แต่ที่เขาให้มาเนี่ยจะไม่มีคีย์ไทยนะครับจะเป็นคีย์อังกฤษผมก็จะขอแสดงความเสียใจด้วยครับสำหรับใครที่อยากได้คีย์ไทยแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าทางคีย์โปรเนี่ยเขามีบริการรับเลเซอร์ภาษาไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นการเลเซอร์ข้างบนคีย์แคปหรือว่าด้านข้างคีย์แคปก็ยังทำได้จบปัญหาคีย์แคปที่สวยแต่ไม่มีภาษาไทยอีกต่อไปใครสนใจก็ลองทักไปที่เพจคีย์โปรได้เลยครับส่วนตัวสวิตช์นะครับก็จะเป็น Getron EF Dopamine Blue Linear Switch โอเคก็จะเป็นสวิตช์ใสแบบนี้เลยนี่ก็จะเห็นไฟที่มันแบบลอดออกมาได้สว่างขึ้นกว่าปกติถ้าถามฟีลลิ่งการกดนะผมว่ามันจะเสียงมันก็จะต๊อกหน่อยอะกดง่ายกว่าแต่จะมีความทุ้มหน่อยถ้าเกิดว่านำมาเทียบกับเดนนี่75นะ2ตัวเนี้ยเวลาพิมพ์แบบมันจะเสียงมันจะต่างกันอย่างชัดเจนเลยมาในส่วนการเชื่อมต่อนะครับก็จะเชื่อมต่อได้3แบบเขาก็เรียกกันว่าไตรโหมดนั่นเองแบบแรกนะครับเป็นแบบสาย USB Type-C เวลาเพื่อนๆเชื่อมต่อเนี่ยก็จะต้องมาเลือกโหมดในหน้าจอนี้นะครับเนี่ยมันจะมีทั้งการเชื่อมต่อแบบมีสายการเชื่อมต่อ USB การเชื่อมต่อแบบบลูทูธหรือถ้าใครไม่อยากกดที่หน้าจอไงเพราะว่าคิดว่ามันยุ่งยากอ่ะก็สามารถกดที่ฟังก์ชันบวก T นะครับเพื่อเลือกการเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับส่วนการเชื่อมต่อแบบไร้สายเนี่ยเพื่อนๆต้องมาดูนี้ก่อนมันจะมีความลับซ่อนอยู่ตรงนี้ถ้าผมดึงปุ่มตัวชิปออกมาเนี่ยมันจะมีแบบแง่งสวิตช์เล็กๆเนี่ยมันคือสวิตช์เปิดปิดการเชื่อมต่อแบบไร้สายเนี่ยดูดิเล็กมากแบบแทบไม่เห็นอ่ะเพื่ออะไรที่ต้องแบบเล็กขนาดนี้ผมว่ามันแอบใช้ยากไปนิดนึงนะเวลาจะเปิดครับก็ต้องหาอะไรเล็กๆแงะเข้าไปอ่ะดันขึ้นเพื่อให้มันเปิดโอ้ยโอเคการเชื่อมต่อแบบไวเลสครับก็เสียบตัว USB เข้าไปแล้วก็กดที่ฟังก์ชันบวกตัว R ก็จะเป็นการเลือกโหมดการเชื่อมต่อส่วนแบบบลูทูธนะครับจะมีด้วยกัน3แบบ
3เรียกว่าอะไร3เครื่อง3โปรไฟล์ด้วยกันโดยการกดฟังก์ชันบวก Q W หรือว่า E ก็จะเป็นการเรียกของการสลับอุปกรณ์ได้เนี่ยถ้ามาดูตรงหน้าจอครับอาจจะมีให้เราดูอยู่สมมุติฟังก์ชันบวก Q ก็จะเป็นเซตที่1บวก W ก็จะเป็น2บวก E ก็จะเป็น3อะไรอย่างเงี้ยคือจะมีให้ดูเลยว่าเรากำลังเชื่อมต่อแบบนั้นอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกดีนะก็ง่ายๆแบบนี้เลยขึ้นชื่อว่าคัสตอมคีย์บอร์ดก็จะสามารถเปลี่ยนคีย์แคปเปลี่ยนสวิตช์เพราะว่าเป็นฮอตสวอปอะไรก็อันนี้ทั่วไปอยู่แล้วแต่จุดเด่นของการคัสตอมตัวนี้เนี่ยมันคือการถอดประกอบที่แบบง่ายมากทุกคนโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับน็อตหรือว่าไปแงะอะไรแปลกๆพิสดารนี้เลยอะแต่ถ้าเพื่อนๆที่กำลังจะไปซื้อแล้วจะมาถอดเลยเนี่ยดูคลิปนี้ของผมก่อนอันนี้จะเป็นข้อควรระวังแล้วกันในการถอดคือเวลาถอดเนี่ยห้ามดึง2ข้างขึ้นมาแบบพร้อมกันหนีเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าทางขวาเนี่ยตรงจอมันจะมีสายแพรติดอยู่ครับคือถ้าดึงขึ้นมาพร้อมกันเนี่ยมันอาจจะไปเสี่ยงทำให้กระชากสายแพรทำให้สายแพรขาดได้หรือว่าอาจจะเป็นขั้วพังอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เขาจะมีสายแพรแถมมาให้เนี่ยผมว่าก็ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าวิธีการดึงที่เซฟที่สุดนะครับก็คือการดึงขึ้นมานิดนึงเพื่อให้มันปลดสลักตัวล็อกก่อนแล้วก็ดึงขวาไม่ใช่อะไรวะดึงขึ้นมาจากทางซ้ายแบบนี้นี่ก็สายแพรจะสามารถติดอยู่ได้แล้วก็ไม่ขาดไม่กระชากครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่ทำให้มันถอดประกอบม็อดง่ายขึ้นมาดูตรงนี้ครับคือมันสามารถยกตัวแผงวงจรขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าตัวเชื่อมต่อเนี่ยมันจะให้มาเป็นแม่เหล็กอันนี้ก็คือไม่ต้องกลัวขาดผมแกะเคสออกใช่ไหมแล้วผมก็สามารถยกอันนี้เนี่ยยกขึ้นมาได้เลยอ๋อแล้วตัวเคสก็เป็นอลูมิเนียมครับแข็งแรงดีมากมาดูส่วนการม็อดด้วยกันครับคือเจ้าคีย์บอร์ดเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้ประมาณ3แบบโดยที่แบบ default ที่เขาให้มาเลยอ่ะมันจะเป็นตัว O-ring mount มาครับแบบนี้คอมโพสิตก็จะแบบเด้งๆหน่อยแบบที่2ครับก็จะเป็นซิลิก้าเจลนี่แบบนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายครับจะเป็นการยึดน็อตท็อปเมาส์นี่โดยฟีลลิ่งแต่ละแบบเนี่ยผมก็รู้สึกอันนี้ส่วนตัวนะรู้สึกแบบไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวลองไปฟังในซาวด์เทสกันเลยครับเดี๋ยวผมจะม็อดทั้ง3แบบแล้วก็จะเรียงมาให้ฟังกันเลยอ๋อแล้วก็มาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าที่เขาม็อดให้มาอยู่แล้วก็จะมีทั้งเพดโฟมมีทั้งแบบเพดแพดก็จะเสียงก็จะแบบต๊อกๆนุ่มๆหน่อยนะอาจจะไม่ดอกแหลมโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังซาวด์เทสของการม็อดทั้ง3แบบของผมเลยว่ามันจะต่างกันแค่ไหนเป็นไงฟีลลิ่งเสียงจะต่างกันแค่ไหนก็จริงๆก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยครับทั้งไมค์ที่อัดทั้งแบบเสียงที่ได้ยินผ่านลำโพงแต่ละคนอย่างเงี้ยแต่ในส่วนตัวผมว่าไม่ได้ต่างขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยถ้าซื้อไปเพื่อนๆก็ลองดูก็ได้ถ้าคนที่เขาแบบคัสตอมแบบหูละเอียดยิบๆนะผมว่าน่าจะรู้สึกแต่สำหรับตัวผมก็เฉยๆครับไม่ได้ขนาดนั้นอ๋อแล้วก็ผมมีข้อควรระวังสำหรับคนที่จะม็อดคือผมไม่เคยแบบม็อดแบบดิท็อปเมาส์ไงแล้วพอผมลองเนี่ยโอ้โหแม่งถอดยากมันถอดยากมากเพราะว่า
ไอ้ตัวเพจมันยึดข้างบนแล้วใช่ไหมแล้วเหมือนมันไม่มีแบบที่จะเรียกว่าอะไรที่จะกดเพื่อแงะเคสอะไรเงี้ยก็เป็นข้อควรระวังแล้วกันเพราะว่ากว่าจะถอดมาได้ก็เหวออยู่แล้วก็โหมดไฟนะครับก็จะมีให้เลือกตามมาตรฐานคัสตอมคีย์บอร์ดแหละก็ถ้าไม่อยากไปยุ่งยากก็สามารถเลือกในหน้าจอนี้ได้เลยนี่ทั้งโหมดทั้งลดแสงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาว่ากันว่าเจ้าคีย์บอร์ดตัว ND75 เนี่ยจะมาฆ่าเจ้า Lenny 75ส่วนตัวนะผมมองว่าคือจริงๆอ่ะการใช้งาน2ตัวเนี้ยมันค่อนข้างต่างกันเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัว Lenny เนี่ยมันจะเป็นคีย์บอร์ดที่แบบอ่ะถ้าดูหน้าตามันจะแบบเรียบๆง่ายๆส่วน ND75 เนี่ยมันจะแบบมีจอคัสตอมได้ง่ายแล้วก็สีสันก็ต่างกันด้วยครับผมว่าสีสันเนี่ยก็เป็นปัจจัยอันนึงเหมือนกันนะแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่ได้ชอบคีย์บอร์ดที่แบบมีจอหรือบางคนอาจจะชอบแบบมีจอไม่ชอบเรียบง่ายอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างมีหลายเหตุผลนะครับถ้าบอกว่ามันจะมาฆ่าไอ้นี้ผมมองว่ามันแล้วแต่การใช้งานเลยคือเจ้าตัว ND75 เนี่ยราคาประมาณ 4,000 ครับอยู่ในงบบัดเจ็ตเท่านี้มันก็จะพอๆกับตัว Lenny 75ตัวเริ่มต้นใช่มั้ยแต่ที่จริงอะถ้ามองในเรื่องบัดเจ็ตอะผมมองว่าตัว ND75 เนี่ยมันได้ทั้งแบบเคสอลูมิเนียมถอดประกอบได้มีจอให้ด้วยเอาไว้ให้เล่นนั่นอะไรเงี้ยคือไม่ต้องมาเทียบตัวไหนก็ได้ครับแค่เทียบในสเปคเขาเนี่ยผมก็มองว่ามันก็คุ้มนะครับในราคาบัดเจ็ตเท่านี้แต่ถ้าให้ผมเลือกผมก็เลือกทั้งสองหนักโอเคก็ประมาณนี้ครับมาในส่วนของโปรแกรมกันดีกว่าครับอาจจะไม่ได้ลงลึกมากนะครับแต่ว่าหลักๆก็จะมีการตั้งค่าปุ่มต่างๆการคัสตอมโปรไฟล์แล้วก็การตั้งปุ่มมาโครสำหรับคนเล่นเกมหรือคนทำงานการเลือกโหมดไฟโหอันนี้ก็เยอะมากมีประมาณน่าจะ10กว่าเลยนะการแบบเซตไฟการปรับโหมดปรับแสงอะไรก็สามารถทำได้ในนี้เลยก็ในส่วนนี้ครับจะเป็นการอัปโหลดไฟล์ zip เข้ามาในจอนี้แต่ว่าเป็นแนวตั้งเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็รอไปหาเป็นเฉพาะแนวตั้งนี้มาหรือว่าจะขอบจะนอนอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นี่ก็จะใส่ได้แบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่ผมว่ามีก็ดีนะครับก็สนุกดีโดยถ้าใครชอบเจ้าชิวคีย์ ND 75เนี่ยก็สามารถไปซื้อได้ที่คีย์โปรนะครับในราคาแค่4,190 บาทเท่านั้นเองโหในราคานี้ได้ของเท่านี้เกินคุ้มแต่ถ้าใครอยากไปทดลองสินค้าหน้าร้านเนี่ยทางคีโปก็มีหน้าร้านให้ทดลองกดสินค้าเลยครับก็จะรวบรวมอุปกรณ์คีย์บอร์ดสวิตช์อะไรเงี้ยไว้ในที่เดียวเลยหน้าร้านครับก็อยู่ที่บางพัดฝั่งทน MRT สิรินธรเลยถ้าใครอยากสนใจอยากไปดูตัวจริงอยากลองกดอะไรเงี้ยก่อนก็ไปที่หน้าร้านคีโปเลยครับก็แนะนำให้ไปลองก่อนก็ได้นะครับถ้าใครที่อยากลองอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็มีประมาณครับเป็นคีย์บอร์ดบัดเจ็ตอีกตัวนึงที่ผมก็แนะนำนะสำหรับคนที่ชอบม็อดหรือว่าใครที่เริ่มต้นม็อดเนี่ยก็สามารถนำตัวนี้ไปม็อดต่อไปทำต่อก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิม